ถ้าเกิดว่าคนที่เขาทำมีความรู้และทำต่อเนื่องนะครับ1-2 เดือนสามารถคืนทุนแบบออนไลน์ได้เลยในรูปแบบของช็อปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปหรือบูธถ้าทำเลดีนะครับสามารถคืนทุนได้ไวแต่โดยส่วนมากเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่1 ปีครับถ้าพูดถึงธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มาแรงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นธุรกิจ Beauty and Healthy นะฮะหลายๆธุรกิจนั้นประสบปัญหาจากโควิด-19 แต่ธุรกิจนี้สามารถที่จะเติบโตสวนกระแสได้นะครับวันนี้ออมสินสร้างสุขสร้างอาชีพผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแฟรนไชส์ร้านเครื่องสำอางแบบครบวงจรนะครับที่ทำง่ายขายง่ายแล้วก็ทำกำไรให้ท่านได้ทุกที่ทุกเวลาที่สำคัญลงทุนเพียงหลักพันเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จักกันครับครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับคุณเจริญทรัพย์สุขพิมลสกุลหรือคุณเชนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจบีโคช็อปร้านเครื่องสำอางแบบครบวงจรนะครับสวัสดีครับคุณเชนครับสวัสดีครับคุณเชนทราบมาว่าบีโคเนี่ยนะครับเป็นร้านเครื่องสำอางออนไลน์แบบครบวงจรเจ้าแรกในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จมากๆจุดเริ่มต้นมาอย่างไรครับต้องเกินก่อนว่าตอนก่อนเนี่ยผมทำพนักงานประจำเป็น Export Import Officer นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วก็เห็นวงการเครื่องสำอางเนี่ยมันบูมมากก็เลยมองว่าสามารถที่จะเอามาสร้างเป็นธุรกิจได้ในเมืองไทยเนื่องจากว่าเรามีเงินทุนจำกัดตอนนั้นนะครับก็เลยหาช่องทางที่มันลงทุนได้น้อยแล้วก็จะได้ผลค่อนข้างเยอะก็คือเข้าไปที่ออนไลน์เลยเราก็จะสร้างเป็นร้านออนไลน์ขนาดใหญ่เจ้าแรกของเมืองไทยเลยนะครับที่สามารถขายส่งขายปลีกเครื่องสำอางแบบครบวงจรได้เมื่อ15 ปีที่แล้วครับทีนี้พัฒนามาเป็นรูปแบบแฟรนไชส์ได้ยังไงครับหลังจากที่เรามีช็อปบนออนไลน์แล้วก็การเติบโตมันขายได้ทั่วประเทศมันก็เลยโตขึ้นมากขึ้นมากเมื่อโตเสร็จแล้วลูกค้าบางท่านเนี่ยยังอยากจะเข้ามาดูที่ช็อปแล้วก็เลยเปิดช็อปพอเปิดช็อปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าคนรับรู้มากขึ้นและบางคนเนี่ยมาสอบถามเรานั่นก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเราก็เลยโอเคงั้นจะจัดความรู้หรือว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราประสบความสำเร็จจัดมาเป็นรูปแบบนะครับมีระบบการทำงานที่ชัดเจนเพื่อที่จะให้เขาสามารถเติบโตได้นองการเครื่องสำอางครับก็เลยกลายมาเป็นแฟรนไชส์บิโคของเราอยู่ในวงการมา15 ปีแต่ว่าเราขายแฟรนไชส์เนี่ยมา3-4 ปีเรียบร้อยแล้วครับมีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้เรามีแบบช็อปนี้นะครับเป็น70 สาขาทั่วประเทศไทยแล้วก็มีแบบแพลตฟอร์มช็อปออนไลน์ที่ให้แก่คนที่เขาต้องการเข้ามาลงครั้งแรกเนี่ยนะด้วยเงินลงทุนค่อนข้างถูกเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 เว็บไซต์ร้านค้าแล้วครับนะครับอะไรคือจุดเด่นของบีโคครับที่จะทำให้นักลงทุนอยากเข้ามาลงทุนจุดเด่นของบีโคเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเราเองเนี่ยตั้งposition อยู่แล้วว่าเราต้องการเป็นศูนย์รวมจำหน่ายเครื่องสำอางแบบครบวงจรครับเครื่องสำอางอาหารเสริมครีมลงผิวนะครับแต่ว่าคุณภาพสินค้าต้องมาก่อนและนะครับที่สำคัญราคาต้องเข้าถึงได้ทุกกลุ่มลูกค้าเพื่อที่จะซื้อง่ายขายคล่องและก็สินค้าเองเนี่ยจะต้องตอบโจทย์นะไม่ว่าจะเป็นสินค้าในประเทศต่างประเทศนะครับสินค้ากระแสนะครับเราจะเตรียมแล้วก็หามาให้มันครบนะครับเพื่อที่จะไว้รองรับความต้องการนั่นแหละครับคือเมื่อเราหาสินค้าที่ลูกค้าเขาต้องการหาอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าจุดนี้นะครับจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้เขาสามารถที่จะลงทุนได้แล้วเติบโตไปกับเราทีนี้หลายคนที่ติดตามรับชมเนี่ยนะครับก็เริ่มสนใจแล้วอยากจะลงทุนรูปแบบการลงทุนมีกี่รูปแบบครับครับรูปแบบออนไลน์นะครับปกติแล้วมันอยู่ที่ 19,900 บาทครับแต่ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นนะครับที่เราทำมาเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาเริ่มต้นได้ง่ายๆมันอยู่ที่จาก 19,900 บาทเหลือที่ 9,900 บาทถามว่าได้อะไรนะครับ1ได้เว็บไซต์นะครับ2ได้การสต็อกสินค้าให้นะสินค้า 2,000 SKU นะครับ3ได้การจะส่งสินค้าให้นะครับรวมถึงการเทรนต่างๆนะครับรวมถึงการอัปเดตสินค้าและที่สำคัญครับต้นทุนสามารถที่จะสู้กับตลาดได้แน่นอนครับเพราะว่าเราให้เขาตั้งแต่ชิ้นแรกที่สามารถที่จะเหมือนกับเราไปสต็อกเป็นพันชิ้นแต่ว่าได้ราคาชิ้นแรกเลยนะครับอันนี้คือรูปแบบหนึ่งออนไลน์เริ่มต้นครับแล้วรูปแบบที่สองก็คือเรื่องการตั้งบูธพื้นที่ที่เราบอกว่าอันไหนเป็นตั้งบูธเนี่ยคือไม่เกิน12 ตารางเมตรซึ่งเราจะรวมทุกอย่างเลยชั้นอุปกรณ์นะครับระบบบริหารจัดการสินค้าเต็มชั้นครบวงจรนะครับรวมถึงการให้เว็บไซต์ประจำสาขาทุกช็อปด้วยครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายก็คือรูปแบบนี้ครับที่เห็นนะครับก็คือรูปแบบเป็นช็อปเลยครับซึ่งจะต้องมี20 ตารางเมตรขึ้นก็จะได้มากกว่าเดิมในเรื่องของ SKU ของสินค้านะก็จะครบทุกหมวดนะครับรวมถึงทุกอย่างนะระบบจัดการเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงเราก็จะให้สิทธิ์ด้วยในเรื่องของบริเวณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการขยายสาขาต่อไปก็จะ
มีการมาคุยกันเพื่อจะให้สิทธิ์เจ้านั้นก่อนพอคนที่ลงทุนเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะระยะเวลาคืนทุนของแต่ละรูปแบบการลงทุนนานไหมครับเนื่องจากเรามีหลายแพ็กเกจนะครับเริ่มตั้งแต่แพ็กเกจออนไลน์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาทำมีความรู้และทำต่อเนื่องนะครับ 1-2 เดือนสามารถคืนทุนแบบออนไลน์ได้เลยนะครับโอเคในรูปแบบของช็อปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปหรือบูธนะครับถ้าทำเลดีนะครับสามารถคืนทุนได้ไวแต่โดยส่วนมากเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่1ปีครับถึง1ปีครึ่งครับ1ปีนี่ก็ไม่นานนะไม่นานครับเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับทำเลแบบไหนดีฮะที่คุณเชนอยากแนะนำคนที่จะเข้ามาลงทุนการเปิดช็อปนะครับปัจจัยสำคัญอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของทำเลทำเลที่ดีของเราก็คือ1มีที่จอดรถนะครับ2นะครับสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายแล้วก็เป็นทางผ่านของคนนะครับถ้ามี3สิ่งรวมกันแล้วเนี่ยรับรองว่าไปได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะคืนทุนได้เร็วด้วยครับนะฮะอย่างนี้เดี๋ยวให้คุณเชนพาดูหน่อยนะครับว่าในร้านมีความหลากหลายขนาดไหนนะครับเผื่อผู้ที่สนใจอยากจะลงทุนโอเคครับยินดีครับคุณเชนครับภายในร้านเนี่ยจะมีสินค้าประเภทไหนบ้างฮะในร้านของเราคอนเซ็ปต์ของเราคือครบทุกวงจรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารเสริมครีมบำรุงผิวนะครับรวมถึงน้ำหอมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับรับรองว่าเข้ามาเนี่ยนะครับครบตั้งแต่เล็บยันผมเลยครับเป็นและในส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเครื่องสำอางอุปกรณ์เมคอัพนะครับเห็นว่านะครับมีหลากหลายและที่สำคัญครับราคาเราจับต้องได้ราคาไม่เกินร้อยครับนะฮะก็มีหลากหลายเลยตามความต้องการของลูกค้าได้เลยครับคุณเชนครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับคุณเชนแนะนำยังไงดีครับครับสำหรับคนที่ต้องการเข้ามาในวงการเครื่องสำอางเนี่ยซึ่งหลายๆคนที่เข้ามาเนาะก็จะประสบความสำเร็จกันค่อนข้างรวดเร็วนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนเข้ามาแล้วจะสำเร็จกันทุกคนครับคนที่สำเร็จคือต้องหาความรู้ก่อนอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะอย่าเพิ่งลงทุนไปผลิตหรือว่าสต็อกของให้เยอะแยะมากมายก่อนอันดับแรกนะครับลองนะครับจับสินค้าในตลาดมาทำออนไลน์ดูก่อนมาทดสอบตลาดดูก่อนหายอดขายก่อนถ้าหายอดขายได้ก็จะมีวิธีการทำให้สเกลเติบโตเองนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากเปิดช็อปจริงๆสิ่งที่สำคัญทำเลค่อยๆหานะครับถ้าทำเลดีแล้วเนี่ยสินค้ามันตอบโจทย์มันขายตัวของมันเองได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัจจัยที่สำคัญอยากจะเข้ามาหาความรู้นะครับทดสอบตลาดนะครับนะครับจริงๆความรู้ก็เดี๋ยวคุณเชนก็เทรนให้หมดอยู่แล้วครับนะฮะความรู้ปัจจุบันนี้มันหาได้จากโลกออนไลน์ครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดว่าอยากทางลัดอะไรนี้ละกันก็คือมาติดต่อมามีโค้ชเองมีทั้งความรู้แล้วก็การเทรนแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือตอบจุดครับจริงๆสำหรับใครที่สนใจอยากจะลงทุนก็ติดต่อทางคุณเชนได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับการเริ่มต้นทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ว่าธุรกิจกลุ่มใดก็มีแฟรนไชส์นะครับที่เขาลองผิดลองถูกมาแล้วจนได้สูตรความสำเร็จมาให้เราได้เลือกลงทุนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์บีโคหรือแฟรนไชส์อื่นๆนะครับวันนี้เช่นเคยเรามีสิทธิพิเศษมาฝากเพียงแค่สแกน QR code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ณขณะนี้นะครับคุณก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆในการเริ่มต้นทำธุรกิจและก็แหล่งเงินทุนกับทางธนาคารออมสินครับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.tsb.or.th สอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ TSB Contact Center โทร1115สำหรับท่านใดนะครับมีแพลนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจสามารถติดต่อไปได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับส่วน EP หน้าผมจะนำธุรกิจแฟรนไชส์อะไรมาฝากนั้นห้ามพลาดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม